ครับเขามี2 อย่างคือไอเดียกับนวัตกรรมอินโนทรีซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ทำต้นแบบแล้วนะครับผมเลยเข้าประกวดนะครับคราวนี้ถามว่าแล้วความคิดที่คิดว่ามันจะทนซึมิได้มาจากไหนนะครับผมก็ศึกษาหาข้อมูลว่ามีโครงสร้างไหนบ้างที่สามารถรับแรงกระแทกหรือรับภาระที่มันหนักหน่วงขนาด นั้นได้บ้างนะครับครั้งแรกก็ศึกษาเรือดำน้ำนะครับแล้วก็สุดยอดของเรือดำน้ำก็คือเรือดำน้ำทางวิทยาศาสตร์ที่ดำน้ำลึกนะครับตัวนี้ชื่อว่าถังดำน้ำบัตตี้สเฟียนะครับใช้ดำน้ำลึก923เมตรนะครับนี่ได้ไหมเป็นสัญญาณรบกวนหรือเปล่าครับปิดไมค์สักตัวนึงอ๋อปิดไมค์ตัวนึงครับครับไม่ค่ะใช้ตัวใดตัวหนึ่งครับก็ไปศึกษาเรื่องถังน้ำบัตตี้สเฟียนะครับดำน้ำได้ลึก923เมตรตัวนี้ได้ตั้งแต่ปี1928นะครับทำสถิติดำน้ำได้ลึกขนาดนั้น15ปีนะครับไม่มีใครทำลายสีได้ความหนาของเหล็กก็คือ1นิ้วนะครับตัวนี้ผมก็มั่นใจเปราะหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็มาศึกษาเรื่องการตกจากน้ำตกในแองกาล่าของคนกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่า Daredevil of ในแองกาล่านะครับก็คือ